ใช่ครับก็จริงๆเล่นเลโก้มาตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าเลโก้ที่จริงมันไม่ได้เล่นแค่เฉพาะเด็กได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับผมมีเลโก้เทคนิคด้วยมีตัวเลโก้มาจากหนังนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยครับผมก็ใครที่ชอบสะสมก็มาสะสมได้ในแง่ของการฝึกเรื่องฝึกปัญญามันฝึกยังไงว่ามันช่วยเสริมพี่ว่ามันช่วยฝึกสมาธินะครับเวลาเรานั่งต่ออะไรเงี้ยเราโฟกัสอะไรสักอย่างนึงเราตั้งใจทำให้เสร็จแค่เราทำมันเสร็จเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจจริงๆเลยก็นี่มันช่วยเสริมภาคจินตนาการอะไรเด็กๆมากอะไรเด็กจริงๆมากๆเลยเหมือนกันเพราะจริงๆตอนเด็กเราก็จะเป็นเด็กที่ซุกซนเลยครับคือพอต่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บไว้ได้2วันเราก็ต้องถล่มมันทิ้งเพื่อที่จะอยากได้พวกชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วพอเรามีเยอะมันเหมือนกับว่าตลอดเวลาที่เราคิดอะไรหรือเราทำอะไรเงี้ยผมกับพี่ๆก็จะแบบก่อสร้างมันขึ้นมาแต่มันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วเพราะมันก็จะผสมหลายๆสีมาจากหลายๆอันเพราะว่ามันรู้สึกว่าที่เราสนุกที่เราได้กล้าคิดกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ต่อเยอะกี่ชิ้นอ่ะอะไรฮะต่อเยอะกี่ชิ้นก็มันเป็นเหมือนลังนึงอ่ะเปิดมันก็คือพูนออกมาเลยแบบมีแบบหลายๆแบบเลยนะครับทุกวันนี้ยังต่อเลโก้อยู่ไหมก็ต่อบ้างนานๆดีแต่ว่าหลังๆผมจะต่อไม่ค่อยเสร็จเลยนะเพราะว่าเราแบบพอเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะทำปุ๊บเราทำไม่เสร็จเลยเนี่ยเราก็จะแบบคาใจอะไรเงี้ยก็ให้บีบีไปทำต่อไหมหนูก็ต่อที่เหลือของเขาแน่ละพี่มาดิถ้าอยากต่อเลยสักตัวบีบีอยากต่อตัวอะไรอะไรนะครับถ้าอยากต่อเลยก็สักตัวให้บีบีอยากต่อตัวอะไรปราสาทละกันเพราะเขาชอบแบบชอบปราสาทชอบแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกชอบปราสาทจริงจริงเหรอปราสาทแต่ดูหน้าดูกิ้งกิ้งมากเลยนะเขาชอบปราสาทเขามีทั้งแบบปราสาทอย่างนี้แล้วก็ปราสาทในนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกิ้งกิ้งว่าไงกิ้งกิ้งว่าไงต่ออะไรเขาต่ออ๋อต่ออะไรเขาอ่ะอาเซ ก็ผมก็ต่ออะไรดีๆอ่ะครับอะไรดีๆผมก็อยากต่อให้หมดไม่แบบแต่อะไรประสาทที่แบบซ้อนท้องคำเป็นคำที่ไม่ดีผมก็ไม่อยากจะต่อให้อะไรแต่อะไรที่ดีๆผมก็ต่อให้อยู่แล้วอะไรบ้างอะไรดีฮะอะไรดีอะไรดีๆก็มากมายหลายอย่างไม่เห็นให้อะไรเลยเดือนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเขาชอบ Star Wars เดือนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยจะเอาอะไรอ่ะพูดแล้วนะมันอยู่ใน YouTube นะไม่คือผมว่าอย่างงี้อ่ะพี่บัตรเก็บไม่ไหวแล้วก็เป็นไปตามสถานการณ์มากกว่าแซวเล่นๆเฉยๆครับผมก็ถ้ามีอะไรนะครับเขาจะให้จริงป่ะล่ะเขาเปย์เรามั้ยอันนี้พี่ถามชาวบ้านที่อยากเขาเปย์เรามั้ยนี่ผมไส้แห้งแล้วแน่ใจเขาเปย์หนูไหมหรอพี่หนูเปย์เขาเยอะกว่าไม่ต้องพี่ไปสายเปย์เองอะไรนะครับพี่เป็นสายเปย์เองคือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอโอกาสแล้วค่อยให้ก็จริงก็เขาหมดไหมครับซื้อของที่เห็นก็เอ้ยนี่เหมาะกับเด็กขึ้นแล้วก็ซื้อไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีซื้อเก็บไว้บ้างครับตอนนี้มีเก็บไว้บ้างไหมคะยังไม่ได้ให้มีครับมีมีเหรอมีจริงๆถามพี่หวานสิจะให้เมื่อไหร่คือรู้ว่าเขาอยากได้บางอย่างมันเป็นของหายากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากๆเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบวันเกิดวันอะไรค่อยให้ใกล้วันเกิดจะเกิดก็จะเป็นต่างๆที่เขาซื้อให้เหรอเขาซื้อมาเขาก็ถ่ายลงนิดนึงเขาเก็บได้ต่อราคาเราไม่เกี่ยงราคาไม่เกี่ยงนี่แสดงว่าเราพูดอะไรนะครับก็สายเปงไม่เป็นอะไรที่แบบมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมเรื่องราคามันเป็นอีกเรื่องนึงเลยพี่รู้สึกว่าถ้าให้แล้วเขาชอบมันดีเขารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่านับไหมคะว่ากี่ชิ้นแล้วนับไหมครับที่ได้ไปกี่ชิ้นแล้วน่าจะเกิน30-40ได้โอ้ยแสดงว่าปีนึงมันพิเศษมันเยอะมากเลยนะอะไรนะฮะแสดงว่าปีนึงมันพิเศษมันเยอะมากเลยนะถ้ามันเกิน30ชิ้นวันศุกร์ตากันครั้งหมายถึงว่าตั้งแต่รู้จักกันนะตั้งแต่รู้จักกันนะไม่ใช่แบบปีนึงนะหมายว่าตั้งแต่รู้จักกันมาใช่ครับภายใน5ปีอะไร6ปีก็ปีนี้ปีที่6แล้วอย่างเวลาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยมันคิดว่าถูกใจแค่ไหนเราต้องเดาใจเขาแค่ไหนว่ามันจะถูกใจเขามากมั้ยคนเนี้ยหนูส่วนใหญ่หนูซื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเดาไม่ค่อยยากรู้ได้ไงเพราะว่าแบบเวลาเขาพูดอะไรมาอะไรเงี้ยเราจะแบบฟังตลอดครับว่าเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยพูดอะไรเขาอะไรไม่ค่อยพูดอยู่แล้วจริงๆมันที่พี่ค่อนข้างรู้ใจบิวกิ้นเนี่ยว่าเขาชอบแต่เขาไม่เคยรู้ใจเลยหนูนะเรารู้ใจเขารู้ใจจริงๆเลยนะฮะรู้ใจเขาไหมผมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่แต่จริงๆไลฟ์สไตล์ของคนพูดไม่กันต่างกันเนาะแต่ว่าผมก็จะอยู่กันได้ด้วยความแตกต่างไลฟ์สไตล์ผมว่าก็จริงๆแล้วเราก็เคารพกันอะไรเงี้ยหมายว่าอะไรที่เราเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วมันเป็นตัวตนเขาเราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆผมว่าพอเราเห็นต่างคนต่างมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองทำผมว่าก็พอแล้วเลยไม่ได้แบบอยากจะให้มันแบบพี่บอกว่าราคาแบบไม่ได้ติดแต่ว่าพี่ก็อยากรู้ว่ารวมๆ30-40ได้เท่าไหร่
ประมาณ 8,000 กว่าล้านครับได้แล้วซื้อห้างนี้ดีกว่า 8,000 กว่าล้านแต่มันก็หลักล้านอะไรนะครับไม่รู้ว่าพี่แบบซื้อด้วยความที่แบบอยากให้มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้มองว่าแบบเราซื้อไปแล้วทั้งกี่บาทเขาต้องซื้อคือเรากี่บาทอะไรเงี้ยแล้วเคยได้คืนสักครึ่งหรือยังเออแล้วที่ดูที่นำนี่ผมดูเป็นคนหน้าเงินมากเลยก็เลยซื้อมาซื้อคืนหน่อยคืนเนี่ยวางอ่ะเดือนนี้ซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้ตลอดนะว่าปีนี้ผมก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันมีที่ประทับใจอะไรประทับใจเหรอครับมีชิ้นไหนทุกชิ้นนะครับคือไม่ได้รู้สึกว่าชิ้นไหนจะต้องแบบพอชิ้นแพงแล้วประทับใจหรือไม่แพงแล้วประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าชิ้นไหนที่เขาให้แล้วทุกๆชิ้นที่เขาให้มากกว่าพี่รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับจิตใจมีตู้เป็นตู้เฉพาะเลยมั้ยตู้บิวกินอาจจะไม่มีอาจจะเก็บรวมๆกันบางอย่างในตู้แล้วกันตู้ชั้นบนไม่ได้มีตู้แต่ว่าก็จะมีเก๊ะอะไรเงี้ยที่เก็บไม่ได้แบบเพราะของมันหลากหลายมากอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบบางอย่างมันเอาไว้ใส่บางอย่างมันเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยมันเหมือนว่าอาจจะไม่ได้เป็นของโชว์หมดเลยเงี้ยก็เลยเหมือนว่าเก็บรวมไว้อะไรเงี้ยแต่เขาให้เราให้เขาเราเขาไม่ค่อยใช้ถามถึงเรื่องงานของรักจากไอ้สองคนก็จะเน้นไปที่งานเพลงส่วนใหญ่ใช่ไหมจริงไม่ขนาดนั้นเลยคือผมว่าจริงๆแล้วเรามองตัวเองเป็นศิลปินเลยไงซึ่งเราก็ดันโชคดีที่เราดันอินทั้งฝั่งเพลงแล้วก็ฝั่งแสดงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนว่าตัวตนเรามันบอกสิ่งนั้นว่าเรามีความสุขที่เราจะได้ทำมันทั้งสองอย่างอย่างช่วงเนี้ยก็ทำงานเพลงเราก็มีความสุขแฮปปี้กับมันแต่หมายถึงว่าในความรู้สึกนึงเราก็คิดถึงงานแสดงแล้วเราก็เหมือนกับว่ารองานแสดงที่มันใช่สำหรับเราที่เราจะมีโอกาสได้ทำแล้วเราอินไปกับมันอยู่เหมือนกันเลยที่มีผู้จัดยื่นบทยื่นอะไรให้จับคู่เราปรับแผนมาบ้างที่จริงมีติดต่อมาครับผมแต่ว่าด้วยไทม์ไลน์ที่เราวางไว้แล้วด้วยหรือว่าด้วยตัวบทเองหรืออะไรหลายๆอย่างเนี้ยครับคือเราสองคนอยากจะเลือกรับงานที่เหมาะสมกับพวกเราจริงๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทำมาแล้วเราอยากจะอินกับมันจริงๆตั้งใจทำมันจริงๆด้วยครับก็เลยเลือกอะไรที่มันดูเข้ากับตัวเราดูเป็นตัวเราด้วยจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะจริงๆหมายความว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาพีเขาก็มีไปเล่นกับคนอื่นผมก็มีไปเล่นกับคนอื่นมาบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหมายถึงว่าพอมันเป็นงานใหญ่ๆมันยังไม่มีโอกาสที่มันเหมือนกับว่าเหมาะเจาะมากกว่าที่เหมือนกับว่าเราจะต่างคนต่างไปทำงานอื่นอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้ยึดติดกันขนาดนั้นว่าเฮ้ยเราจะต้องทำงานคู่กันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าอย่างที่บอกแต่ว่ามันจังหวะและโอกาสมากกว่าอย่างการแสดงจริงมันคือคนละบริษัทแต่ว่าใช้ทีมเดียวกันที่อยากจะทำด้วยกันเลยนะเพราะว่าหลายคนก็อยากให้เรากลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันเป็นโปรเจกต์ด้วยกันเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับก็รอดูโอกาสอยู่ที่โอกาสรออยู่ที่โอกาสมากกว่าครับทุกๆงานเลยเนาะในฝั่งการแสดงอันนี้ของผมนะผมก็ค่อนข้างคิดถึงงานแสดงมากเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยมีความสุขกับมันมากแล้วมันกำลังเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำมันมาในสักพักนึงเราเริ่มคิดถึงเราเริ่มอยากจะเห็นตัวเองมีพัฒนาการในฝั่งนี้เหมือนกันหรือว่าอยากจะลงไปสนุกกับการทำการแสดงเหมือนกันเลยก็อย่างที่บอกคือแต่ว่างานแสดงมันเป็นงานที่มีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเหมือนว่าทีมที่ทำผู้กำกับบทหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราอินกับเนื้อเรื่องนั้นไหมหรือว่าวิธีการทำงานแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยก็มันตัดสินใจยากเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ใช้เอฟฟอร์ตค่อนข้างสูงในการทำงานแต่ละงานของการแสดงแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับพวกเราคิดว่ามันใช่แล้วเราก็อยากทำแล้วก็ลงนะครับตอนนี้ก็จะรับอีเวนต์คู่ไปก่อนรับอีเวนต์คู่ไปก่อนอยู่ที่จังหวะและโอกาสค่ะอย่างซัมเมอร์โซนิกตอนนี้ได้ซ้อมด้วยกันไหมยังจริงๆยังไม่ได้เริ่มซ้อมแต่ว่าช่วงนี้เราเพิ่งจะสรุปเรื่องของรูปแบบโชว์นะว่าเราอยากจะไปสื่อสารอะไรในฐานะของศิลปินไทยที่เราได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราวางรูปแบบโชว์ยังไงเราจะบาลานซ์ความเป็นตัวตนของศิลปินของเรายังไงแล้วเราจะเล่าเมสเสจที่เราอยากจะเล่ายังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องของการจัดตารางคิวซ้อมหรือว่าการทำการหาทีมมาทำมิวสิกใดหาทำทีมทำโชว์หรือว่าแม้กระทั่งกราฟิกหรือดีเทลต่างๆหรือการจัดการเรื่องการไปที่นั่นอะไรเงี้ยคือพอเราเปิดบริษัทที่เราทำเองมันเหมือนว่าจริงๆจ็อบเนี้ยเรารับมาทำเองเราก็ต้องรับรู้ทุกอย่างแล้วก็คอยเมเนจสิ่งนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าช่วงเนี้ยหลังบ้านจบแล้วต่อไปก็คือตอนนี้วางคิวซ้อมเสร็จแล้วต่อไปก็คือจะเป็นโปรเซสการซ้อมก็คือลงไปดูดีเทลเองทุกอย่างในทุกโชว์ประมาณการเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างจริงๆก็จะมีทีมช่วยแหละก็จะมีทีม
พี่หลายๆคนมากๆที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้แต่ว่าเหมือนว่าเราในฐานะของคนที่ทำบริษัทเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนี้ด้วยร่วมออกความเห็นร่วมตัดสินใจด้วยอะไรเงี้ยแบบต้องทำเองแค่จะทั้งหมดจากที่แบบมีคนคอยจัดการให้ก่อนที่ค่ายเนี่ยค่ะมันเป็นไงบ้างก็คิดว่ามันเหนื่อยไหมก็คงอาจจะมีหน้าที่มากขึ้นเราก็ต้องเหนื่อยขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์นึงที่เราได้ฝึกตัวเองด้วยจากการที่เราไม่อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าคนเบื้องหลังจริงเขาเหนื่อยขนาดไหนในการกว่าจะคุยงานมาเป็นโปรเซสยังไงคราวนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยเราตัวเราเองเราจะได้ไปทำงานหน้าได้อย่างเข้าใจเนื้องานมากขึ้นด้วยเตรียมเพลงไว้ยังไงบ้างนะครับเตรียมเพลงที่เตรียมไว้เป็นยังไงก็จริงๆมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นเพลงตัวเราแหละเป็นเพลงศิลปินของทั้งพี่พีแล้วก็ผมหรือเป็นเพลงคู่เลยเหมือนว่าเพราะอันนี้เล่าแบบรวมๆจริงๆมันก็จะมีแมสเสจที่เราอยากจะไปเล่าแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่มาเสิร์ฟแมสเสจนั้นอยู่เป็นธีมอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นธีมอะไรก็เดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์แต่เราไปรอดูในงานดีกว่าครับเวลาในการดูแลทีมงานอย่างเมื่อวานก็3งานวันนี้ก็3งานแล้วงานซ้อมเวทีทุกคนก็ยังต้องซ้อมกันอยู่ก็จริงๆก็มีพี่ๆคอยช่วยบาลานซ์ให้ด้วยเลยครับแต่ว่าพี่ผู้จัดการหรือคนก็คอยเหมือนกับว่าคอยมีเนทให้เราว่าเอ้ยอันไหนเร่งรีบกว่าอันไหนเร่งรีบน้อยกว่าหรือว่าอันไหนต้องทำก่อนทำหลังหรือว่ามีอะไรต้องทำบ้างเขาก็จะคอยทำให้ชีวิตเราง่ายที่สุดเราแบบสะดวกสบายในการทำงานที่สุดอะไรเงี้ยก็ยังเขาก็ยังดูความเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันหนักแต่ว่ามันก็ยังไหวแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ทำให้เราเหมือนกับว่าเหนื่อยจนมากเกินไปการทั้งการนี้จะลดลงไหมเพื่อต้องเอาเวลาไปทุ่มเทกับการซ้อมทุกคนจนหน่อยนึงการรับงานต้องลดลงไปเหมือนว่าต้องเอาเวลาไปที่จริงที่ล็อกไว้สำหรับซ้อมครับผมก็คือล็อกไว้เดือนหน้าเกือบทั้งเดือนเลยแล้วก็อาทิตย์นึงประมาณ5วันครับผมแล้วก็ในวันที่ซ้อมอย่างเงี้ยครับพยายามจะไม่รับงานอื่นคือเหมือนเราจะได้เราสองคนจะได้โฟกัสกับงานจริงๆอย่างเงี้ยครับอย่างพี่ป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่างานก็หนักแล้วก็เริ่มกำลังป่วยก็จริงๆเราหนีไปเที่ยวมาเราก็ต้องกลับมาเราก็เหมือนมาชดเชยตอนที่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับเหมือนว่าจริงๆคิวช่วงนี้มันแบบมันวางไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วเลยว่าเราทำอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังไหวอยู่ครับหมายว่าอันไหนที่มันมากเกินไปพี่ๆเขาก็จะคอยดูแลให้เราอยู่ด้วยท่านป่วยเป็นไงบ้างมันพี่ๆก็เป็นห่วงเรามากเลยนะได้รับสื่อบ่อยได้อยู่ครับยังแบบยังไหวสบายมากๆครับหมายว่าก็มีป่วยบ้างแต่ว่าก็โดยรวมเราก็ยังสนุกแล้วก็ยังพร้อมทำงานทุกวันพี่ๆมาดูแลเขาบ้างไหมเวลาเขาอะไรนะคอยเตือนคอยดูแลเขาตอนเขาป่วยใช่ไหมคืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยเหมือนว่าในงานอย่างในงานอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยเราก็พูดแทนให้ได้บ้างเราก็จะแบบหาเนื้อแบบคือพยายามแบบช่วยเขาในสิ่งที่เราทำได้ด้วยครับฝากให้กำลังใจนะแฟนอะไรนะครับฝากให้กำลังใจแฟนๆเลโก้เหรอให้กำลังใจเราป่วยงานเลยห้างไหนที่งานเลยให้กำลังใจเขาพูดถึงแฟนก็อ่ะพี่มีก่อนเขาพูดนะเธอก่อนอ่ะเขาพูดนะเธอก่อนอ่ะเขาพูดนะเธอก่อนให้เราโอเคครับผมก็ยังไงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานเมื่อวานหรือว่าทุกๆงานเลยพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราจริงๆเนาะในการทำงานหลายๆงานให้มันผ่านไปได้ถ้าไม่มีพวกเขาพี่รู้สึกว่าเราสองคนก็ไม่มีอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราอยากจะตั้งใจทำงานข้างหน้าทำงานที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยให้มันดีเพื่อตอบแทนพวกเขาเหมือนกันครับพี่กินอ่ะจริงๆดีใจมากแล้วก็เหมือนกับว่ามีความสุขมากๆอะไรเงี้ยหมายว่าอย่างที่พี่ถามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะออกมาทำงานทุกวันเนี่ยจะออกมาเจอทุกๆคนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามีคนรอดูเราอยู่มีคนที่ให้คุณค่ากับตัวเราที่เราจะมาอยู่ในที่ต่างๆอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องไม่ทำให้เขาเสียเวลาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้กับให้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียมาคุ้มกับความรู้สึกความคาดหวังที่เขามีให้กับเราทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะแบบอยากจะพักเพราะเรามีความสุขกับทุกๆครั้งที่เราได้ออกมาเจอทุกคนโอเคขอบคุณครับขอบคุณมาก